สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับผมแคทเตอร์ผมเล่นแคทเกมโลฟิตโลกไลท์ครับผมนะเซอร์ไววัลดาร์กดันเจียนเองเกมนี้เป็นเกมแนว Deck Building ครับผมนะถ้าเกิดใครเคยเล่นบอร์ดเกมก็คงจะรู้จักเกมแนวนี้กันดีครับผมนะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมนี้ครับผมนะเพราะผมว่ามันสนุกดีแล้วก็เพลินด้วยเป็นเกมที่ผมเล่นฆ่าเวลาตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครับผมนะผมไปเจอเกมนี้โดยบังเอิญแล้วลองโหลดมาเล่นดูแล้วปรากฏว่าติดใจครับผมนะก็คือเราจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งแล้วก็ผจญภัยไปในดันเจียนต่างๆครับผมนะระหว่างทางเราจะเก็บการ์ดเก็บอาวุธมาเรื่อยๆเพื่อไปเจอกับบอสใหญ่เอาชนะมันให้ได้อะไรแบบนี้ครับผมนะมีหลายตัวละครแล้วแต่ตัวละครก็จะมีความสามารถต่างกันไปด้วยผมนะเป็นอะไรที่เพลิดเพลินและก็เล่นได้หลายรอบมากโอเคงั้นก็มาลองเล่นกันดีกว่าผมนะว่าเป็นยังไงโอเคมาตัวฉันชื่อว่าซอสฉันเป็นลูกกำพร้าถูกเลี้ยงมาโดยอาจารย์สอนดาบของฉันแล้วการต่อสู้ครั้งแรกของฉันดูแล้วไอ้นี่ไม่น่าเก่งเท่าไหร่โอเคเราต้องสู้ครับผมนะนี่คือสอนเล่นเลยผมนะเอาจริงผมเล่นไปสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าผมมาเข้าเกมใหม่อีกทีเพื่อจะได้อธิบายให้ทุกท่านได้รู้เรื่องครับผมนะเลือดตรงนี้ครับผมนะถ้าเกิดเลือดนี้หมดคือท่านจบเกมทันทีครับผมนะตายเลยนี่คือเลือดเราเมื่อถึงรอบเราก็จะมีการ์ดโผล่มาผมนะกดที่การ์ดค้างไว้เพื่อซูมดูมันจะมีข้อมูลการ์ดบอกครับผมนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปถ้ากดเลื่อนการ์ดขึ้นไปหาศัตรูคือเอาการ์ดนี้โจมตีปึ้งการ์ดเมื่อกี้ทำ3ดาเมจครับผมนะเมื่อใส่การ์ดหมดแล้วก็กดจบเทิร์นเบสิกใช่ไหมเป็นเกมเล่นการ์ดครับผมนะโอเคแล้วเมื่อจบเทิร์นแล้วก็จะออโต้ดอมาทันทีผมนะท่านกดจบเทิร์นจะจั่วการ์ดมาทันทีการ์ดผมตอนนี้ยังมีแค่นี้ครับผมนะทำ3ดาเมจป๊อปกดจบเทิร์นโอเคทำ3ดาเมจป๊อปจบเทิร์นนั่นแหละครับผมนะจริงๆเมื่อเราเก็บการ์ดได้เยอะเราจะแต่ละเทิร์นจะได้ใช้การ์ดเยอะมาผมนะตอนนี้คือทูตอเรียลสอนก่อนว่าใช้ประมาณนี้เขาถูกล้มไปได้แต่เขาก็เรียกหัวหน้ามาที่อยากจะล้มฉันด้วยกองทัพที่มีจำนวนมากกว่ารู้สึกว่าต้องใช้ดาบจริงซะแล้วนั่นแหละครับผมนะบางการ์ดก็อาจจะต้องใช้ค่า energy ผมนะในสีฟ้านี่คือจำนวนค่าที่ต้องใช้ผมนะนี่คือจำนวนค่าที่เรามีจะอยู่มุมนี้จะว่าไปตัวบังเพิ่งจะเห็น อันนี้เลือดครับผมนะอันนี้คือตัวละครเราอันนี้คือ energy ผมเอาเลือดมาให้ดูนะมาคือเราต้องคิดคำนวณให้ดีผมนะว่า energy มีเท่านี้แต่เธอจะใช้ยังไงบ้างอย่างอันนี้การ์ดนี้ใช้2 energy ผมยังใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่อันเดียวคืออันนี้โอเคแล้วการ์ดนี้ก็คือมีการทำลาย8ดาเมจศัตรูตอนนี้มี3ตัวผมนะมี8 22แล้วก็8ผมจะใช้การ์ดทำลาย8ดาเมจฆ่าศัตรู1ตัวปั๊บอย่างนี้ครับผมนะส่วนการ์ดนี้มันใช้ energy มากไปสามารถที่จะทิ้งไปเพื่อจะจั่วใหม่ได้ครับผมนะเพราะถ้าเกิดเรามีการ์ดในมือแบบไม่ใช้เงี้ยมันก็จะตันเราจะถ้าเกิดเราทิ้งไปเราจะจั่วการ์ดได้มากกว่าถ้าเกิดเราจะทิ้งการ์ดที่ไม่จำเป็นแล้วก็จั่วมาเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่ทิ้งแล้วก็จั่วแค่1ใบถ้าเราทิ้งจะจั่วทีละ2ใบอะไรแบบนี้ปึ๊บนั่นไงศัตรูโจมตีเรามาผมนะกลัวใช้เล่นสามารถกดตรงนี้เพื่อจะดูว่าศัตรูใช้อะไรไปแล้วด้วยบ้างโอเคต่อไปเราใช้การ์ด8ฆ่าตัวนี้ที่ตายจากนั้นก็ใช้สเต็ปจบเทิร์นนะผมนะประมาณนี้ผมนะเบสิกสำคัญคือเราต้องดูความสามารถของการ์ดให้ดีด้วยโอเครอบนี้การ์ดนี้มีความสามารถในการเพิ่ม2 energy ผมนะปั๊บเข้าไปจะกลายเป็น3 energy ทำให้เราสามารถใช้การ์ดนี้ได้ครับผมนะการ์ดนี้จะโจมตี5ครั้งครั้งละ5ดาเมจเป็นการ์ดโอนิสแลชครับผมนะกดเข้าไปปั๊บตายเลยครับผมนะแต่ว่าการ์ดมันจะสุ่มเป้าหมายไงถ้าเกิดมีศัตรูหลายตัวมันจะกระจายดาเมจแต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวมันจะรัวที่ตัวเดียวเลยการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ดีมากในการใส่ศัตรูตัวเดียวระดับบอสแล้วเขาก็แพ้อีกแล้ว มันก็เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าฉันได้กลายเป็นนักดาบที่สุดยอดไปแล้วแต่วันหนึ่งก็มีบุคคลปริศนาโผล่มาท้าทายฉันมาสเตอร์ก็พยายามสั่งให้ฉันหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่จะสู้เขาคนเดียวแต่ตัวมันคึก นั่นไงคุณสามารถดูบัฟตรงนี้ได้นี่คือบัฟที่เราจะมีแต่ละรอบและนี่ก็คือความสามารถของศัตรูก็จะโชว์ตรงนี้ผมนะศัตรูค่อนข้างจะแกร่งมากโชคดีก็แล้วกันดูเลือดแม่งดินี่คือศัตรูหลับบอสผมนะเลือดมันจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็เลือด388นี่คืออะไรวะใครจะสู้ได้ความสามารถบอสทุกครั้งที่ทำดาเมจ5ครั้งใน1เทิร์นจะเพิ่มไวเบรดเข้าไปในมือโอ้ก็คือมันจะเอาการ์ดไวเบรดขึ้นมือมันโอเคตอนนี้เราทำได้ผมมีการ์ดนี้เหรอ16ดาเมจโอ้แต่ผมมี energy เยอะมากเลยโอเคมาทั่วไปเราเล่นเป็นนี่คือมาสเตอร์เราหรือว่าไม่อันนี้คือมาสเตอร์เราที่เราเล่นนี่หว่าโอเคงั้นลองดูสู้ได้ปะว้าแล้วเมื่อพวกนักดาบเนี่ยเวลาตีครบ3ทีได้การ์ดสแต็ปเพิ่มมาผมเนี่ยผมใส่สแต็ปไปโอเคอันนี้ดีล6ดาเมจบวก3ตามจำนวนการ์ดที่เล่นไปแล้วโอเคการ์ดนี้สมควรเล่นหลังสุดนะผมนะเราเล่นไป4การ์ดแปลว่ามันจะบวกเยอะมากปุ้ม18โอเคจะสู้ได้ไหมน่าจะไม่รอดดูแล้วไม่รู้แม่งรัวมากดูแม่งรัวมากโอ้โห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 โอ้ยังไม่หยุดยังไม่หมดยังไม่หมดกูเกือบตายชิบหายโอเคผมจะใช้การ์ดนี้ดอการ์ดและเกณฑ์7 power ดอการ์ดได้7 power ก็คือเพิ่มพลังดอการ์ด7 power อันนี้ควิกเดี๋ยวมีอันนึงดอการ์ด7 power แล้วก็ใช้เพิ่ม energy เราชนะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอ้นี่มันคือเอพิล็อกหรือว่าบทสอนไงผมไม่แน่ใจว่าจะชนะไอ้บอสนี้ได้เปล่าดีลดาเมจ8ดาเมจถ้าเกิดนี่เป็นการ์ดแรกที่คุณเล่นแล้วก็ดอการ์ดเอ้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรใส่ไปก่อนงั้นก็เบลสตอมบึ๊บบูมแล้วก็ได้การ์ดสเต็ปรัวๆเลยผมนะไอตัวนักดาบเหมาะกับการเล่นเบลสตอมเพราะว่ามันจะตีรัวๆแล้วเราจะได้การ์ดสเต็ปเพิ่มทุกครั้งที่ตีครบ3ทีแต่เขาทำได้แค่นี้ผมนะสูงสุดทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยสูงสุดก็ทำดาเมจได้แค่นี้สู้ไม่ได้เพราะว่าเราโดนบังคับให้ตายวะลาก่อนดีฟีดหลังจากการต่อสู้อย่างหนักมาสเตอร์ผมก็แพ้และบุคคลปริศนาก็หายไปมาสเตอร์หันมามองผมแล้วก็ผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสายตามาสเตอร์ถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงทิ้งผมไว้ไอเสียงของชายปริศนานั่นอยู่ก็โผล่มาเพื่อกลายเป็นนักดาบที่ดีที่สุดแล้วเองจะได้คำตอบโอ้ผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไงแต่เพื่อจะหาคำตอบผมต้องทำอย่างนั้นและในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่านักดาบที่แกร่งที่สุดมันอยู่ในเมืองอังคังผมก็เลยไปล้มเขาอังคังและแอนคังทาวเหรอที่นี่ที่ไหนกันแล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงตอนนั้นผมก็จำเสียงได้ตามแสงโลฟิตไปมันจะนำทางแกเองโอเคครับผมนะนี่คือโปรล็อกครับผมนะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันแล้วนี่คือการเล่นจริงครับผมนะเมื่อกี้คือบทสอนเฉยเราเล่นเป็นนักดาบตัวนี้ผมนะความสามารถเหมือนกับอาจารย์เราเลยคือโจมตีครบ3ครั้งจะได้การ์ดสเต็ปมาแล้วก็ฮิลเลือด2ด้วยถ้าเกิดฮิลจนเกินเลือดไอ้ที่ฮิลก็จะกลายเป็นเกราะก็เป็นอะไรที่ดีผมนะไว้เพิ่มเกราะโอเคงั้นเราก็เลิกเลยก่อนเลยต้องเจอ4ตัวนี้อย่างรวดเร็วผมนะการที่เรามีตอนนี้ Secret Killทำ5ดาเมจถ้าเกิดศัตรูตายจากการใช้การ์ดนี้แล้วก็จะได้ energy แล้วก็เอาการ์ดนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งการ์ดนี้เป็นการ์ดที่ดีมากในการที่จะใช้อันสุดท้ายแต่ว่าเลือดแค่4งั้นใช้เลยแล้วกันปั๊บโป้งได้ energy แล้วก็ใช้รัวๆแล้วก็ใช้รัวๆก็จบแล้วเนี่ยใช้การ์ดนี้การ์ดนี้ก็จบไปเนี่ยศัตรูเลือด4แต่การ์ดนี้เลือด5แล้วใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยนะเป็นการ์ดเรื่องข้างโกงใช้เลยนะผมนะเมื่อจบแล้วจะได้ xp แล้วก็เงินกับผมนะเพื่อเก็บไว้บางครั้งเราจะไม่เจอศัตรูผมนะเราเจอไอ้พวกนี้นี่เจอถ้ำเข้าไปสำรวจไหมได้การ์ดมาผมนะการ์ดนี้ฮิล5 HP แล้วก็ได้1 Energy โอเคผมจะเอามานะต่อไปเป็นอันนี้คือป่าเข้าไปไหมเข้าไปได้การ์ดครับผมนะได้การ์ดที่จะลบเลือดศัตรู6เลือดทันทีโดยไม่มีข้อเงื่อนไขจำกัดโอเคผมจะพยายามสำรวจบ้านหรืออะไรก่อนแล้วค่อยไปจัดการศัตรูอันนี้เราสามารถซื้อการ์ดได้ผมเนี่ยเอาการ์ดเบิร์นมาแห่งกิ้วเป็นการ์ดเวทมนต์ไฟโอเคมาต่อไปเราไปเจอกอบลินนะผมเนี่ยพยายามเจอศัตรูพยายามอย่าหลีกเลี่ยงกันเจอศัตรูนะเทคนิคการเล่นเกมนี้ผมว่าท่านต้องเจอศัตรูทุกตัวที่เท่าที่ทำได้เพื่อเก็บเวลได้มากที่สุดเพราะตอนสุดท้ายท่านจะต้องเจอกับบอสถ้าเวลท่านน้อยท่านหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ยอมสู้กับใครเลยท่านจะสู้บอสไม่ได้ผมเนี่ย โอเคการ์ดสเต็ปนี่เดี๋ยวขอดูดาเมจหน่อยมันเท่าไหร่5ดาเมจไม่พอค่ากอบลินนะอันนี้6ดาเมจพอแต่ว่าจะดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดที่เล่นในเทิร์นนี้งั้นเก็บไว้ก่อนกระจายดาเมจไปก่อนแล้วกันแล้วก็นี่ตูมโอเคโอ้ได้การ์ดสเต็ปเพิ่มค่ามันปั๊บโอเคค่าไป2ตัวในเทิร์นแรกก็ถือว่าโอเคผมได้การ์ดใหม่มาด้วยในเทิร์นนี้การ์ดนี้การ์ดใหม่ผมเพิ่งซื้อมาผมนะจะทำให้ศัตรูโดน3ดาเมจแล้วก็ใส่เบิร์น1อันเผาอันนี้ปิ้วแล้วใช้ไรเดนปึ๊บ6ดาเมจตายทันทีเรียบร้อยตอนแรกๆมายังแลดูง่ายผมนะเวลอัพแล้วก็จะเพิ่มแม็กเฮลแล้วก็เพิ่มค่า Energy ที่เราจะมีตอนแรกด้วยผมนะทำให้ผมมี2 Energy ตอนแรกแล้วก็ได้กล่องสมบัติมาท่านสามารถเลือกการ์ดได้ Secret Win นี่คืออะไรใช้ติดต่อกัน3ทีจะใส่1ดาเมจตามสเต็ปที่อยู่ในมือคือจะใส่ดาเมจเพิ่มตามจำนวนการ์ดสเต็ปที่อยู่ในมือน่าจะเหมาะกับเรานะเอาไหมเพราะเราจะมีสเต็ปเยอะถ้าเกิดเราโจมตีเยอะแล้วก็การ์ดสเต็ปจะขึ้นมือเยอะนั่นจะมีประโยชน์งั้นต่อจากนี้ไปผมต้องเก็บการ์ดสเต็ปไว้แล้วต่อไปใช้วินเบลดดีล6ดาเมจแล้วก็ดอการ์ดปั๊บดอการ์ดออกมาสเต็ปมาแล้วใช้ไฟแต่ตอนนี้มีสเต็ปแค่อันเดียวผมใช้เลยก็กันซีเครตวินปุ้ง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 5ทีตามจำนวนการสเต็ปที่มีถ้าผมมีสเต็ป2ก็จะกลายเป็น2ดาเมจ5ทีก็จะแรงมากเลยนะเมื่อกี้โอ้ใช่แต่ว่าเราต้องมีการสเต็ปการนั้นต้องคอมโบกับการที่เราจะมีการสเต็ปในมือเยอะประมาณนั้นครับผมนะอันนี้อะไรทำเข้าไปได้ตังค์อันนี้อะไรอันนี้คือเมืองครับผมนะท่านสามารถที่จะไปซื้อของพวกนี้ได้การ์ดต่างๆแล้วก็สามารถฮีลเลือดได้ครับผมนะแต่ต้องใช้ตังค์นะโอเคผมจะสู้กับตัวละครต่อไปช่วงนี้ผมต้องสู้อย่างเดียวมานี่ไงพอผมมีสเต็ป2อันแล้วลองใช้ดูปั๊บ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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้าสเต็ป2อันผมงงกับการทำงานของการ์ดนั้นแต่ก็โอเคมันเป็นการ์ดโจมตีที่รัวทำให้ผมได้การ์ดสเต็ปเยอะมากก็โอเคมั้งนี่ไงสเต็ปรัวๆโอ้มาถึงค่าได้3ตัวผมนะคอมโบการ์ดสเต็ปแล้วก็จบไปครับผมนะจัดการศัตรูอย่างไวครับผมนะต้องทุกการต่อสู้ต้องพยายามไม่เลือดลดน้อยลงเยอะผมนะเพราะว่าเลือดเราไม่ได้ฮีลเองตอนจบเทิร์นนะเลือดเราก็ยังเป็นเท่าเดิมดังนั้นพยายามอย่าเสียชีวิตมากเสียพลังมากมันจะไม่ดีและไม่งามโอเคน้อยๆอ๋อ energy ไม่พอแล้วต้องจบเทิร์นผมนะเนี่ยรอบเมื่อกี้ผมควรจะทิ้งการ์ดเพื่อจะเอาการ์ดใหม่ได้มากขึ้นแต่เมื่อกี้ผมไม่ทิ้งใช้ Secret Win โจมตีจะให้การ์ดสเต็ปเพิ่มขึ้นจากนั้นเราก็ใช้อันนี้โจมตีน็อตไม่มี energy แล้ว energy เริ่มหมดครับผมนะเริ่มจนไม่เป็นไรเทิร์นหน้านะได้สเต็ปเพิ่มโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสามารถการตีหลัวผมนะเพราะได้การ์ดสเต็ปบ่อยตัวอื่นจะไม่ได้แบบนี้นะตัวอื่นจะไม่ได้สเต็ปบ่อยแบบนี้เวลอัพรอบนี้ผมได้ดอการ์ดบวก1แล้วการ์ดลิมิตบวก1ผมนะทำให้ผมจั่วการ์ดได้มากขึ้นแล้วก็มีการ์ดในมือได้มากขึ้นด้วยโอเครอบนี้ผมใช้การ์ดอะไรดีช็อตเทรนนิ่งดีล4ดาเมจผมเอาการ์ดนี้ก็แล้วกันใส่ดาเมจและดอการ์ดการ์ดที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดผมว่าก็ยังดีอยู่ต่อไปเจอตัวนี้ผมนะเจอผีจะมีความสามารถในการที่จะหลบเก่งและเลือด12รอบนี้นะจะไม่ง่ายหน่อยเนี่ยรีพีท3ทีดีล1ดาเมจตามจำนวนสเต็ปก็คือมันจะมัน3ทีอ่ะงั้นก็1ก็จะกลายเป็นประมาณ 4-5 ทีก็คือสเต็ปยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งตีเยอะเท่านั้นอะไรแบบนี้แต่มันก็1ดาเมจเหมือนเดิมโอเคแต่ศัตรูมีความสามารถในการหลบกับผมนะรอบนี้แต่ผมตีโดนรัวๆเว้ยหลบเคยได้เท่าไหร่นี่เองแล้วผมก็มีการนี้ไว้ฮิลผมนะเนี่ยผมเริ่มโดนดาเมจแล้วจะเริ่มแย่ผมจะใช้ฮิลการนี้ฮิล4ดาเมจแล้วก็เพิ่ม energy 1อันต่อไปใช้การนี้โจมตีฆ่าแม่งดอทเฉยว่าจะฆ่ามันแล้วเอามาใช้ใหม่แต่มันดอทเนี่ยผมในพวกผีที่มันหลบได้นี่คืออะไรที่น่ารำคาญมากไม่ใช้การนั้นฟักเลือดผมเริ่มจะโดนลดเรื่อยๆผมนะอันนี้จบไป เรือผมเริ่มลดแล้วผมนะโอ้กินน้ำบ่อน้ำเพิ่มค่า HP สูงสุดโอเคผมก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะซื้ออันนี้ผมนะเพิ่มนี่ถ้าสามารถย้อนกลับไปที่ที่เคยผ่านมาแล้วได้นะผมย้อนกลับไปเพื่อจะเอาเลือดเพิ่มอันนี้บางอันก็จะเป็นท่านสามารถดูโฆษณาเกมเพื่อที่จะได้โบนัสอะไรต่างๆได้ผมนะผมไม่ดูเนี่ยถ้าเกิดท่านเดินทางถึงแสนนี้ก็จะเจอบอสครับผมมาก่อนอื่นก็ใช้นี้เพิ่ม energy จากนั้นก็ใช้นี้ตามค่าสเต็ปโอเคสเต็ปจะรัวมากผมนะพอได้คอยใช้การนี้ปุ๊บเราจะได้ใช้สเต็ปรัวๆเลยเนี่ยรัวๆจนตายว้าเป็นตัวที่คอมโบสูงมากผมเนี่ยคอมโบของพวกการ์ดตีรัวคือท่านจะใส่สเต็ปได้รัวๆเลยตัวอื่นนี่ไม่รัวอย่างนี้นะนี่สเต็ปซีเครตคิลแล้วก็นี่สเต็ปต่อโอ้เทิร์นเดียวตายผมนะคอมโบโหดมากตัวนี้โอเคถ้างั้นผมลุยบอสเลยแล้วการโบติต้องเก็บให้หมดก่อนผมจะลุยบอสแล้วโอเคอันนี้ Secret Win เอามา Secret Win ขั้น2การ์ดแต่ละอันก็จะมีระดับด้วยนะมีระดับดาวเดียว2ดาวและมากสุด3ดาวผมเนี่ยบางครั้งท่านสามารถอัปเกรดการ์ดได้ตอนนี้ผมมีการ์ดดาวเดียวค่อนข้างเยอะการ์ดใหม่เมื่อกี้ผมได้อันนี้2ดาวมา2ดาวจากเดิมที่ตี3ทีเลยกลายเป็น4ทีผมเนี่ยยิ่งการ์ดอัปเกรดก็ยิ่งดีขึ้นโอเคจะเข้าป่าไปเอาเหรียญเจอบอสแล้วผมนะผมเจอเลยแล้วกันนะรอบนี้ถือว่าสั่งสอนไม่แน่ใจจะไหวหรือเปล่าเจอบอสตัวนี้ผมนะบอสอีกาความสามารถของมันก็คือมันจะป้องกันการตายครั้งแรกก็คือตอนแรกถ้าเกิดเราทำเลือดไปหมดแล้วมันจะยังไม่ตายจริงชิบหายแล้วและอันนี้ Effect of Poisoning -3ก็คือมีความสามารถป้องกันพิษกับผมนะก็คือโดนพิษดาเมจพิษจะ-3ถ้าเราใช้พิษกับมันผมไม่ได้ใช้พิษอยู่แล้วคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคไลท์เดนดูดพลังมายันก็ซีเคร็ตวินเพื่อเพิ่มการ์ดสเต็ปในมือเราใส่เข้าไปผมใช้นี้เพื่อเพิ่ม energy ใช้ซีเคร็ตนี้โอเคจบเทิร์นมาดูว่ามันจะโจมตีแรงไหมโอ้ย3ดาเมจโอ้4ดาเมจโอเคการ์ดฮิลผมไม่ค่อยมีด้วยแหละตอนนี้ผมอาจจะแพ้เพราะว่าการ์ดฮิลตัวโคตรน้อยซีเคร็ตวินใส่มันปั๊บรัวๆนั่นแหละได้สเต็ปเยอะมากสเต็ปและการนี้จะแรงมากผมนะเพราะว่ามันจะเพิ่มตามจำนวนการที่เราเล่นไปในรอบนี้ตูม12ดาเมจเอาสเต็ปไปอีกโอเคถ้าผมฆ่ามันได้ก่อนผมก็รอดอยู่แต่ว่าตัวนี้คอมโบโหดนะนักดาบเนี่ยสายอื่นสายโลกกับสายฝาแฝดที่เราจะเล่นได้ในอนาคตนี่คือไม่รัวขนาดนี้นะให้ก่อนอื่นใช้การนี้เพื่อจั่วการ์ดใหม่ปล่อยไฟไต่เพิ่มดาเมจเบิร์นเผาไหม้สเต็ปว้าวแต่ว่ามันจะไม่ตายในครั้งแรกเนี่ยดิเราต้องระวังเห็นเลือดมันน้อยๆนี่อย่าชะล่าใจผมแม่งใส่พิษใส่อะไรรัวมากมีดูดเลือดมีอะไรอีกโอ้โหแต่มันก็โดนพิษเหมือนกันโดนไลท์เดน3ดาเมจปุ้งรีไวล์แล้วผมนะก็คือรีไวล์แต่เลือดยังเท่าเดิมใช่ไหมงั้นก็ตายเถอะลาก่อนปุ้มผมชนะบอสได้ผมนะเย้ชนะบอสได้เร็วดีผมนะอะไรก็อัพมาตอนนี้หูยฮิล10ฮิลเลือด10ได้1 energy เอานี่ดีกว่าแล้วก็ไม่ชนะบอสจะได้หูสามารถเลือกเอาการ์ดได้ผมนะจะเอาการ์ดเฟลเดย์ตายครั้งแรกไม่เกี่ยวแต่ดาเมจก็ยังอยู่เท่าเดิมคือเลือดเราน้อยเราก็จะเลือดน้อยเหมือนเดิมแต่ว่าอีกการ์ดหนึ่งนี่คือจะทำ10ดาเมจแล้วศัตรูก็จะเสีย2ชีวิตและเอามาเพิ่มให้กับคุณตอนเริ่มเทิร์นอันนี้คือการ์ดดูดเลือดเอามาชนะแล้วครับผมนะเราจะไปข้างหน้าต่อเพื่อเจอแชปเตอร์2เราก็จะเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยประมาณนี้ครับผมนะแต่ผมขอจบการแนะนำไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันผมนะถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นต่อกันละกันโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปลืมกดไลค์กันเยอะคือความยากของเกมนี้คือยิ่งท่านเก็บการ์ดเยอะเท่าไหร่ตอนหลังๆท่านจะรู้เลยผมนะถ้าเกิดท่านมีการ์ดที่เยอะเกินไปท่านจะหยิบการ์ดที่ท่านต้องการไม่ได้อย่างเต็มที่ Deck Building คือการที่ต้องจัดให้ดีว่าในตัวท่านควรจะมีการอะไรบ้างถ้าท่านหยิบการ์ดไม่จำเป็นมาเยอะเกินไปท่านจะจั่วได้การ์ดจำเป็นที่ค่อนข้างจะยาก แต่หลักๆเบสิกก็ประมาณนี้ผมนะแล้วท่านก็ไปเจอบอสไปเรื่อยๆครับผมนะเกมนี้มันมีแบบเล่นฟรีกับเสียตังค์นะเสียตังค์10 บาทนี่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรต่างกันผมเล่นฟรีถ้าเลื่อนดูดีๆนะมันจะมีตัวเล่นฟรีอยู่ก็ลองก๊อปปี้ชื่อเกมนี้แล้วลองเล่นกันได้ผมนะเล่นไปเรื่อยๆท่านจะรู้ว่านรกมีจริงครับผมนะใครอยากดูผมเจอนรกอยากดูพาร์ทต่อไปกดไลค์กันเยอะแล้วกันสวัสดีก็ขอไปก่อนกู๊ดบายกู๊ดไนท์เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook เพจ /BankGamoGameCaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ